อยู่กับพอดแคสต์ของคิดในใจกันอีกแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของคนโสดนะครับหรือว่าคนที่ไม่อยากมีแฟนในตอนนี้นะครับมันดียังไงหรือมันเหงาหรือมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันให้ฟังนะครับก็ฝากติดตามพอดแคสต์ของคิดในใจกันได้เลยนะครับทุกวันจันทร์อย่างเงี้ยครับเราจะมาลงตอนใหม่ๆใ,ให้ได้ฟังกันตลอดผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือว่า Spotify Podcast แคสนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางเว็บไซต์นะครับทางพิลโลแคนนะครับฝากไปด้วยนะครับจะดู YouTube ย้อนหลังก็ได้นะครับผมก็จะทยอยลงให้หลังจากวันจันทร์นะครับอยากให้ฟังเป็นที่แรกก่อนผางทางแอปพลิเคชันนะครับผมเอาละครับประเด็นของเราก็คือโสดก็ดีแหละแต่บางทีมันก็เหงาเนาะมันเป็นยังไงอะครับโสดแบบไหนถึงมีความสุขเราได้อะไรจากจากการโสดบ้างเงี้ยเพื่อนๆคนไหนได้อะไรมาเนี่ย ลองแชร์ดูครับคอมเมนต์ Comment มาหรือว่าอินบ็อกมาก็ได้ว่าตอนนี้หนูโสดอยู่หนูเป็นอย่างนี้นีปัญหาหนักใจคืออย่างนี้เรื่องที่ดีที่สุดคืออย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะครับการที่เราโสดครับเราจะมีความสุขได้เลยนะ 1. สุขเพราะเราเติบโตขึ้นครับเติบโตขึ้นยังไงคือความโสดเนี่ยมันทําให้เรารเผชิญกับหลายๆอย่าง ทำเองคนเดียวตัดสินใจคนเดียวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่คนเดียวให้ได้พอเดินทางคนเดียวเที่ยวคนเดียวในแหละมันมันมีประสบการณ์ให้เราครับในทุกช่วงชีวิตของการโสดแล้วเราก็เติบโตถ้าเราสุข เราก็สุขด้วยตัวเองเต็มๆถ้าเราทุกข์เราก็แก้ปัญหาแล้วก็ผ่านไปด้วยตัวเองนั่นแหละครับข้อ2ครับก็คือแบบสุขได้เพราะเราแบบลดความคาดหวังจากคนอื่นครับนึกออกไหมพอเรามีแฟนหรือมีคนที่ชอบเราจะคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะต้องให้เราสุขอย่างนี้วันสําคัญเราต้องได้อันนี้ประมาณนั้นครับแต่พอเราเราสร้างมันด้วยตัวเองเราหวังกับตัวเองครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสร้างด้วยมือเราเราคิดเราลงมือทำเนี่ยมันก็จะไม่มีความคาดหวังจากคนอื่นเข้ามาเกี่ยวเลยเพราะเราเริ่มทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับเรา บางทีเราไม่ต้องไปฝากชีวิตกับคนอื่นไว้เสมอไปฝากไว้ในสองมือเราก็ได้นะครับเราก็จะเติบโตไปอย่างแบบนี้นะครับโสดแบบสุกๆนะต่อไปครับถ้าคนมีเพื่อนเวลาโสดนี่ก็คงจัดเต็มเราก็ไปเที่ยวไปทําอะไรก็ได้กับเพื่อนเราที่มันสุขสนุกสุดเบี่ยงหรือบางคนมีเพื่อนสายชิลก็ไปชิลนะครับก็สบายเลยส่วนคนที่มีเพื่อนสายลงทุนนะครับก็ยิ่งดีกันไปใหญ่พากัน ทำธุรกิจนู่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าสภาพแวดล้อมของเรามีเพื่อนแบบไหนเนาะข้อ 4. ครับการโสดเนี่ยข้อดีของมันก็คือทําให้เราเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นสําหรับใครที่ไม่มีเวลารู้สึกว่าโดนรบกวนไม่ชอบการโดนรบกวนพื้นที่ส่วนตัวนู่นนี่นั่นไม่เหมาะจะมีแฟนนะครับหรือถ้ามีแฟนก็ต้องมีแฟนสไตล์คล้ายๆกันถ้ามีแฟนจุก,กิกเนี่ยแล้วถ้าคุณชอบอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบขัดแย้งกันนะครับการที่คุณโสดคุณจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวทำ งานพักผ่อนทำสิ่งที่ชอบไปทำนู่นไปทำนี่ต่างๆนานาน,นะครับมันก็จะมีสเปซของเวลาเพิ่มมากขึ้นและถ้านั่นคือความสุขของคุณแปลว่าอ่ะคุณแฮปปี้กับการโสดแน่นอนต่อมาครับในเรื่องของการแบบแต่งตัวหรือไลฟ์สไตล์เนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้อ่ะคุณผู้หญิงก็อาจจะแต่งตัวในแบบที่อยากจะแต่งบางคนชอบเซ็กซี่มีแฟนแฟนไม่เซ็กซี่หรือว่าผู้ชายชอบแต่งชิลพอมีแฟนต้องเชิดหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาที่ดูไม่เป็นตัวเราเองหรือว่ายังไงอย่างเงี้ ขึ้นอยู่กับดีลของแฟนะนะเนาะแต่ว่าพอเราโสดเนี่ยเรายังไงก็ได้ไงทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรานะครับทุกอย่างมันเลยแบบสุขใจฉันคนเดียวเนาะโอเคแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของแบบความหวาดระแวงครับมันจะไม่มีเราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมีใครไหมเขาจะคุยกับใครนอนหรือยังไปเที่ยวไหนทําไมกับดึกซึ่งปัญหานี้มีอยู่ในทุกคู่นะครับเพราะว่าเรื่องของความไว้ใจมันก็เข้ามาเมื่อเวลาเรามีแฟนเนาะแต่พอเราอยู่คนเดียวเราตัดตรงนั้นไปเลยแทบว่า ไม่มีเลยห่วงก็คือหมาที่บ้านแมวที่บ้านจะกินข้าวหรืออยังเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นแบบข้อดีหลักๆเลยนะของคนโสดและข้อที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวใจคุณนะครับจะปลอดภัยเพราะคุณไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาคุณไม่ต้องลุ้นว่าจะออกดีหรือแย่นานหรือไม่นานชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเพราะคุณไม่ได้เปิดคุณโสดคุณชิวนะครับทีนี้ครับทาไมอะ่ะถ้าคนชอบโสดเนี่ยมันเหงาครับทำอย่างไรวิธีแก้เหงามีเป็นล้านวิธีเลยครับอยู่ที่คณไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณจะไปชอปปิ้งคุณจะไป นี่นั่นกิจกรรมมากมายทํางานเยอะๆหรือหรือทําอะไรก็ได้ที่ไม่ให้คุณฟุ้งซ่านกับความเหงาแต่มีคนถามกลับมาว่าอ่ะตอนกลางวันอนะ่ะใช่ตอนอยู่ข้างนอกอนะ่ะใช่แต่พอกลับมาอยู่ในบ้านในห้องของตัวเองเนี่ยความเหงามันเพิ่มทําให้ไปคุยกับใครก็ไม่ค่อยมีคนคุยทําให้เหงามากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะแก้อย่างไงคําตอบก็คือก็ต้องหาอะไรทาที่บ้านนั่นแหละครับการเฉยๆถ้าคุณเป็นคนเหงาง่ายขาดความอบอุ่นต้องมีคนคุยตลอดเวลาก็ต้องแก้ด้วยการโฟกัสไปสนใจสิ่งอื่นนั่น ถ้าบางคนก็แค่นอนอเฉยๆอยู่บ้านได้แก้ปัญหาความเหงาง่ายด้วยการดู netflix ก็จบครับการแก้ปัญหาของคนเราไม่เหมือกนการลองดูว่าสิ่งไหนที่ทําให้คุณใช้เวลาไปกับมันได้โดยไม่เบื่อโดยที่หัวสมองคุณไม่ต้องมาคิดว่าเรื่องที่ความเหงาต่างๆนานานะครับนั่นก็จิตตกกันไปเปล่าๆและทีนี้คนที่ไม่โอเคกับความเหงาเลยอยากมีแฟนแต่ไม่กล้าเปิดใจทํำยังไงอ่ะนี่เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งปุ๊บเราก็ต้องถามตัวเองก่อนครับว่า เราอยากมีแฟนแบบไหนเราอยากมีแค่คนแก้เหงาหรือเราอยากมีแฟนจริงๆต้องแยกนะครับเราเหงามากและเราอยากมีแฟนหรือเราอยากมีแฟนอยากใช้ชีวิตแบบแฟนกับใครสักคนความหมายมันค่อนข้างต่างกันและกระบวนการการแบบ ใช้เวลามันก็ค่อนข้างต่างกันได้มาแล้วก็เลิกกันเพราะคุณหายเหงาแล้วอย่างนี้นะครับถ้าคุณมองความาความหลําพันระยะยาวก็อีกทางหนึ่งอ่ะทีนี้ทําไงครัไม่อยากไปเจ็บเลยเริ่มใหม่ก็ยากเหมือนกันก็ต้องคัดกรองให้ดีๆนะครับผมคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วแหละในโลกนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอกับแล้วที่ไม่สมหวังมาก็ก็มีทุกคนแหละครับแต่ว่าเราเก็บมันมาทุกเม็ดไหมเราจําได้ไหมเราห้ามใจตัวเองอยู่ไหมหรือทุกอย่างมันหายไปหมดเวลาเราเจอคนที่ถูกใจนะครับเราก็ต้องเล ไว้ครับว่าคนแบบนี้มันอย่างนี้คนอย่างนั้นมันอย่างนี้ลิสต์ไว้กับหัวใจตัวเองเลยว่าถ้าฉันไม่อยากกลับไปเจ็บแบบนั้นฉันก็จะไม่เดินไปทางนี้คัดกรองดีๆครับสมัยนี้คุยกันง่ายเจอกันง่ายบางทียังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเลยชอบกันไปแล้วตัดสินใจคบกันไปแล้วมารู้ทีหลังมันก็ค่อยเผยไตออกมาเคยมีแฟนเคยมีน่นนี่นี่มันก็เจ็บกันไปเปล่าเปลืองหัวใจนะครับความทุกข์ใจของคนมีแฟนคืออะไระแน่นอนถ้าคุณเคยมีแฟนคุณก็รู้หนอกใจไม่ชัดเจนนู่นนี่นั่นมันหลายอย่างเลยทําให้โสด ก็ดีบางทีก็เงานะครับถ้าคุณไม่อยากมีแฟนถ้าคุณไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่เข้าไปเจ็บอีกคุณก็แค่เลือกเป็นโสดแค่นั้นเองครับแต่ว่าจะโสดแบบไหนก็แล้วแต่คุณ จะเลือกอาจจะเป็นโสดแบบสุขเลยโสดแบบเหงาจอดแยะบ้างหรือว่าโสดแบบสบายใจมากๆเป็นรีสุดๆแล้วแต่ครับแต่ถ้าคุณเบื่อแล้วอยากมีแฟนขึ้นมาก็แค่คัดกรองให้มันดีๆอย่างที่สรุปไปเมื่อสักครู่นะครับจะเลือกทางไหนเนี่ยไม่มีผิดครับถ้าคุณจัดการความเหงาได้คุณก็จะเป็นคนโสดที่มีความสุขน้ำหนักความสุขของทั้งสองข้างอ่ะครับมันไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าคุณประสบอะไรมากกว่า คุณเจออะไรปัญหาแบบไหนนะครับของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเลยมากี่คนไปไม่รอดเลยนะครับบางคนมีแฟนดีมากพอส่วนแล้วเหงามากเลยว่าจะมีแฟนก็ยากครับอีกอ่ะท้ายครับก็ใช้ชีวิตแบบที่คุณชอบอครับถ้าคุณชอบโซดคิดว่านิสัยตัวเองไลฟ์สไตล์ตัวเองเหมาะจะเป็นโซดก็ลองดูครับแต่ถ้าไลฟ์สไตล์ของคุณคือฉันต้องมีคู่อ่ะฉันต้องมีคนคุยฉันต้องมีคู่คิดคู่ชีวิตข้างๆกายอ่ะถ้าวันนี้พร้อมก็คัดกรอง คนให้ดีๆนะครับก็ก่อนที่จะเลือกใครเข้ามาเป็นคู่ชีวิตหรือว่าจะมาคบกันใจกยนเนี่ยนะครับสุดท้ายเลือกแบบที่ชอบคุณอาจจะอยากโสดแบบนี้ไป2ปีแล้วยางมีคู่ชีวิตในปีถัดไปไม่ผิดครับแค่ไม่เข้าไปทําร้ายหัวใจใครก็พออย่าให้ความเหงาเป็นต้นเหตุไปทําร้ายเขานะครับอย่าให้ความโสดเป็นต้นเหตุไปทําร้ายความสัมพันธ์ของคู่ใคร ครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับ EP นี้สําหรับใครที่เพิ่งมาฟังก็ยินดีต้อนรับครับสามารถย้อนฟังได้หลายๆตอนเลยนะครับผมสําหรับแฟนๆที่ติดตามฟังกันอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากไว้อีก EP หนึ่งเนาะสำหรับมีเรื่องอะไรนะครับประเด็นอะไรส่งอีนบ็อกมาได้เลยพร้อมจะพูดจะแชร์ทุกอย่างเลยนะครับใครมีข้อสงสัยอยากให้แชร์เรื่องนั้นเรื่องนี้ยินดีเลยครับผมสำหรับ EP นี้ครับประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ